หวานมากปกติครับไม่ได้หวานอะไรมากมายก็เราก็แค่ใช้ชีวิตของเราสองคนไปตามปกติชอบเที่ยวชอบกินแล้วก็แบ่งเวลาที่เราต้องทำงานแต่หลังจากทำงานเนี่ยด้วยความที่เป็นคนไลฟ์สไตล์ตรงกันเป็นคนชอบแบบชอบบางทีเราอยู่ในเมืองอ่ะเยอะแล้วเราเจออยู่บนรถเนี่ย 50% ของชีวิตในต่อละวันเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็เลยพยายามที่จะแบบออกไปหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เราไปในที่สวยๆเราก็ต้องอยากถ่ายรูปอ่ะเนอะเรื่องปกติอ่ะแต่แคปชั่นเชนมาตลอดเลยนะคะก๊อปปี้เรานี่แหละยังไงแต่ไม่บอกไม่หวานแต่แคปชั่นนี่โดนแซวเยอะมากก็มันมีความสุขเขาทำให้ผมมีความสุขอ้าวแวะออกมาตักใจก็พูดจริงๆก็เขาทำให้ผมมีความสุขแล้วเรามีความสุขแล้วก็อยากจะแบบก็อยากลงอะไรที่มันมีความสุขอ่ะเนื้อมันเป็นโมเมนต์นึงของชีวิตที่บางทีเราลงรูปไปแล้วเนี่ยเราย้อนกลับมานั่งดูอ่ะมันเฮ้ยช่วงเวลานั้นเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับแทนรู้สึกไงคะเวลาเขาลงแคปชั่นก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาอ่านก็ต้องรู้สึกดีซึ่งแพ้ก็จะเขียนให้เกียรติเขาเหมือนกันคือไม่ได้ประดิษฐ์เพื่อให้ตามภาพหรือตามแบบนู่นนี่นั่นแต่คือมันเป็นความรู้สึกเราจริงๆแบบเหมือนที่เชนพูดแหละวันหนึ่งเรามานั่งดูรูปเก่าๆหรือแบบเฮ้ยบรรยากาศตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้นะณเดือนนี้เรารู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เพอร์เฟคในทุกๆเดือนหรอกบางเดือนเราก็มีแบบเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนะมีแบบงงแงงกัดกันเรื่องงานอะไรเงี้ยครับมันก็มีบ้างแต่ว่านั่นมันก็คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนเราจะมานั่งหวานกันตลอด24ชั่วโมงหรือทุกวันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราลงไปเนี่ยเราจะลงสิ่งไม่ดีเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบ IG มันคือความทรงจำอ่ะเนอะใช่มันเป็นสาธารณะแต่เนี่ยสำหรับเรา2คนเนี่ยมันคือเมมโมรีของเรา2คนเพราะฉะนั้นใช่เป็นไดอารี่เพราะฉะนั้นเอาจริงๆผมไม่ได้สนเท่าไหร่ว่าคนอื่นจะมองเข้ามายังไงแต่ผมแคร์มากกว่าว่าอันเนี้ยมันคือหน้าหนึ่งในของแต่ละวันของผมกับแพรคิดเรื่องนั้นมากกว่าครับโมชั่นความหวานอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มคบกันมาไม่โปแล้วมั้งหมดโปมีลดลงเลยหรือไม่มีไม่โปแล้วมั้งไม่มีโปแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องขอบคุณเชนคือถามว่าลดลงไหมมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติแต่ความเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมีเช่นแบบทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแบบเฮ้ยแชร์ความรู้สึกกันอย่างตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้จักกันในนิสัยเนาะก็ต้องปรับจูนกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนกับแฟนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วระบบคิดหรือการทำงานหรือการวางแผนชีวิตเนี่ยคือก็ต้องมาปรับเหมือนกันปรับเยอะแล้วใช่ก็ดีน่ารักที่ว่าแบบก็ปรับเยอะนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเยอะแค่ไหนในความเป็นเพื่อนแล้วก็มาไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่ามันเหมือนเล่ามาทุกอย่างแล้วตอนเป็นเพื่อนเราเล่าอะไรที่เราแบบแย่ๆไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ทันเราแทบจะ19ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่ทำอะไรผิดพลาดซ้ำรอยเดิมอีกเรื่องเจ้าชู้เรื่องมันก็ไม่มีไม่ได้เช็คก็ไม่ใช่ ไม่มีคือสบายใจตรงที่ว่าโทรศัพท์เนี่ยจับกันได้ตลอดคือแบบเอ้ยวางทิ้งไว้เลยๆแบบไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยยุ่งโทรศัพท์มันทําตาเขียวไม่มีคือแพทย์เอาโทรศัพท์เชนมาทํางานหรือแบบทํานู่นทํานี่คือเค้าก็อ่ะยึดไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีเราโตขึ้นหนูก็ด้วยความที่คบกับเค้ามันเราเลยอยากทําให้เค้าเชื่อใจไว้ใจในตัวเราผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าคือ1คือเราโตขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราเจอกันเมื่อก่อนนะครับสมมติเราเพิ่งเข้าวงการเราเจอคนโอ้ยหน้าตาดีเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงได้แต่พอตอนเนี้ยเหมือนเราผ่านในจุดที่เราเคยเป็นมาหมดแล้วแล้ววันนี้เรามาเจอเขาแล้วเขาดีกับเรามากเราก็ย่อมไม่อยากทำให้เขาเสียใจใช่ไหมพอมันมีข้อนี้ขึ้นมาในหัวมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มที่สมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีขึ้นมาสักหนึ่งอย่างแล้วเราต้องเสียเขาไปมันไม่คุ้มกับชีวิตตัวพร้อมแต่งงานเลยก็จริงๆทุกอย่างลงตัวมากครับแต่เรื่องพร้อมแต่งงานไหมเนี่ยเราสองคนไม่ยังไม่ได้แผนเรื่องนั้นไว้อยากใช้ชีวิตตอนนี้คืออายุเรามันเลยมาแล้วตอนนี้มัน30กว่าทั้งคู่แล้วเราไม่ได้ไปเร่งรัดตัวเองแล้วว่าแบบเมื่อก่อน33อยากแต่งผู้หญิง28อยากแต่งตอนนี้มันเหมือนมันเลยจุดนั้นมาแล้วแล้วตอนนี้พวกเราก็มีความสุขกันอยู่อยากเที่ยวอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำธุรกิจเรายังไม่อยากมาเอาตัวเองมานั่งโฟกัสกับเรื่องเฮ้ยเราต้องแต่งงานคือมันยังไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับผมกับแพรในตอนนี้ก่อนหน้านี้มันลงรูปแล้วคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทำบุญบ้านครับทำบุญบ้านไม่สู่ขอ
มีขอเข้ามาพ่อแม่มีอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เขาแนะนำคือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเวลาทำบุญบ้านมันจะมีพิธีเขาเรียกว่าพิธีป่ะขอเข้ามาขอเข้ามาบิดามารดาเขาก็เลยบอกเฮ้ยเราไหนๆเราก็ทำบุญบ้านมาแล้วเนี่ยทำเลยไหมแล้วภาพมันก็เลยเหมือนเราสู่ขอแต่จริงๆไม่ใช่คนก็ไม่แสดงความยินดีเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่คือไม่ได้อ่านข้างบนเลยค่ะเห็นรูปปุ๊บยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับแบบไม่หนึ่งอย่างคือเราแบบเรื่องยังไม่ได้คิดเรื่องมีลูกดีกว่ามองว่าการแต่งงานเนี่ยคือแบบเอ้ยควรจะแพลนเรื่องมีลูกอะไรเงี้ยเราสองคนคือมันยังไม่ได้มองตรงนั้นเนาะใช่แบบแล้วเมื่อก่อนก็จะมีไม่รู้สึกอะไรที่แบบถามแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มถามทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะรู้สึกบ้างนิดหน่อยว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมาแบบอยากให้เราแต่งขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่มีใครรู้ดีเท่าผมกับแพรหรอกว่าเราสองคนทุกวันนี้รู้สึกยังไงแล้วในอนาคตเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอบได้เลยทุกวันนี้ต่อให้ไม่แต่งก็ไม่เลิกครับน่ารักที่สุดโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอยู่ไหน อยู่ใต้เบาะรถ ต้องลือแล้วติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ